ปัญหาการนอนไม่หลับหรือนอนน้อยแต่นอนนะคนไทยราวๆ 40% หรือประมาณ19ล้านคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่พอปัญหาของการนอนที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือการนอนไม่หลับการนอนน้อยหลับๆตื่นๆจนทำให้เราค่ะรู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณปัญหาการนอนไม่หลับหรือนอนน้อยแต่นอนนะคนไทยราวๆ 40% หรือประมาณ19ล้านคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่พอปัญหาของการนอนที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือการนอนไม่หลับการนอนน้อยหลับๆตื่นๆจนทำให้เราค่ะรู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอการที่เรานอนไม่หลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันคือภาวะนอนน้อยซึ่งเราห้ามมองข้ามมันเด็ดขาดเลยเพราะมันอาจจะส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตต่อภาวะอารมณ์หรือต่อการทำงานรวมไปถึงประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะถ้าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาหรือคนรอบข้างมีปัญหาเรื่องของการนอนอยากจะให้วันนี้ค่ะรับฟังที่พี่อีฟพูดเป็นวิธีการจัดการวิธีการรับมือใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เคยเป็นคนนอนหลับยากจะให้กลายเป็นคนนอนหลับง่ายได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะอังคณาอยู่กับพี่อีฟนักจิตวิทยาคลินิกที่จะมาพูดในเรื่องสำรวจการนอนหลับค่ะมันสำคัญเหมือนกันน้องอังพอพูดถึงการนอนมันค่อนข้างสำคัญกับชีวิตเรามากๆแล้วแล้วคนโดยทั่วไปอ่ะใช้เวลา1/3ในชีวิตในการนอนหลับอ่ะก็จริงๆถ้าตามหนังสือคู่มือมันคงแบบนอนสัก8-10 ชั่วโมงอะไรมันคงเพียงพอแต่บอกว่าในแต่ละคนอ่ะมันใช้เวลาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่แค่คนนะที่ต้องนอนสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งพืชอะไรต่างๆเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาต้องพักผ่อนกันอะไรเงี้ยเนาะแบบไหนที่เรียกว่าการนอนไม่หลับค่ะเอาให้เราอยู่ที่ตัวเรามากกว่าคือเวลาที่เรามองว่าเรานอนแล้วมันไม่เพียงพอต่อการที่เราจะเอามาใช้พลังงานในวันต่อไปของเราอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เป็นการที่บ่งบอกว่าหรือการนอนของเราตรงนั้นน่ะมันคือการแบบนอนนะนอนอยู่บนที่นอนแต่ว่าข้างในอ่ะมันไม่ได้นอนไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากการนอนไม่หลับเหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนใช้เวลานานกว่าจะหลับได้เงี้ยสมมติขึ้นเตียงไปแล้วบางคนใช้10 นาทีไปละบางคนสัก30 นาทียังไม่ไปเลยบางคนเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเกิดจากปัญหาของการนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยหรือบางคนชอบสะดุ้งตื่นในกลางคืนแบบหลับๆไปแล้วก็แบบตื่นทุกชั่วโมง2 ชั่วโมงตื่นทีหรือบางทีร่างกายเรียนรู้แบบตื่นทุกๆเวลาเดิมๆอะไรเงี้ยก็จะมีเช่นตื่นทุก2 ตีเพื่อเข้าห้องน้ำอ่ะวันต่อไปก็2 ตีเข้าห้องน้ำวันต่อไปก็2 ตีเข้าห้องน้ำจริงเป็นค่ะเป็นคนนึงแต่ว่าไม่ได้เข้าวันนึงรอบเดียวนะเข้า 3-4 รอบเลยต่อคืนใช่แล้วก็เคยแล้วก็เลยไปหาข้อมูลเขาบอกเอ้ยจริงๆเป็นโรคนะแต่ยังไม่ได้ไปหาคุณหมอเลยเป็นภาวะดีกว่าเป็นภาวะใช่เพราะว่าถ้าเราพูดถึงตัวโรคมันอาจจะลึกลงไปมากกว่าตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะสงสัยต้องไปหาคุณหมอละหรือเราจะมาสำรวจกันก่อนดีไหมว่าอย่างที่น้องอังเผชิญอยู่อย่างนั้นนะมันเรียกว่าโรคได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะจริงๆเวลาที่เราพูดถึงตัวโรคเราก็มาประเมินตัวเองก่อนประเมินในที่นี้ไม่ได้ประเมินว่าเรานอนได้นานแค่ไหนนะแต่มันหมายถึงว่าประเมินในเรื่องของคุณภาพในการนอนหลับอย่างบางคนเป็นเหมือนน้องอังเลยที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำสัก 2-3 ครั้งแต่ร่างกายเขาบอกว่านอนสัก 2-3 ชั่วโมงเขาสามารถไปทำงานต่อได้แล้วเขาสามารถแบบว่าใช้ชีวิตของเขาเองได้ในวันถัดไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาการนอนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนในช่วงเวลาก่อนนอนอะไรเงี้ยมีสิ่งเล่าอยู่ตลอดเวลามันก็เกิดขึ้นได้ที่มันจะทำให้การหลับมันลงไม่ได้ไม่สนิทมากพออะไรเงี้ยเนาะอันนี้มันก็สะท้อนได้ถึงในเรื่องของคุณภาพการนอนอีกอันนึงเลยก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการนอนเช่นหมายถึงว่ากว่าเราจะหลับได้ในแต่ละครั้งเราใช้เวลานานไหมอะไรเงี้ยร่างกายเราสงบผ่อนคลายก่อนที่เราจะนอนหลับได้หรือเปล่าสำคัญมากกว่านั้นเลยต้องเช็คว่าชั่วโมงการนอนหลับที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันมีประสิทธิภาพดีในการที่ทำให้เราไปมีชีวิตในวันถัดไปได้ดีหรือเปล่าเนี่ยคืออย่างบางคนนอน5 ชั่วโมงพอแต่อย่างตัวพี่เองพี่ไม่พอหนูก็ไม่พอคือ5 ชั่วโมงนี่จะกองมากวันนั้นจะคือจะแบบว่าเครื่องจะช้าการพูดการคุยการคิดการตัดสินใจก็จะแบบเหมือนสล็อตอะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้นอนหลับสัก8-10 ชั่วโมงพี่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยพอละเครื่องชาร์จมาเต็มที่พร้อมจะไปต่อในวันนั้นๆแล้วอะไรเงี้ย
คือเวลาจะมองถึงโลกมันต้องดูคุณภาพเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยแต่บางคนมันมีอาการนำเหมือนที่น้องอังเป็นก็จะเป็นในเรื่องของการที่แบบว่าตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนเนาะอันนั้นอาจจะการเกิดจากการที่แบบว่าเหมือนร่างกายเราต้องสังเกตด้วยอาการทางกายที่มันเกิดขึ้นนะบางคนที่เขาตื่นมาฉี่ตอนกลางคืนบ่อยๆอย่างเงี้ยบางคนเขาเกิดจากการที่แบบไตเขาทำงานอยู่ตลอดเวลาก็จะปัสสาวะบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยส่วนมากจะเจอในคนไข้เบาหวานคนไข้โรคไตอะไรเงี้ยจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นโรคแล้วมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราดื่มน้ำเยอะเกินไปเงี้ยก็มีโอกาสที่เราจะตื่นขึ้นมาปัสสาวะในตอนกลางคืนได้แต่จะบอกว่าไออาการเหล่านี้มันสามารถนำไปสู่โรคทางกายได้เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือบางคนตื่นกลางดึกบ่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วกว่าจะใช้เวลานานในการหลับอะไรเงี้ยพี่จะเจอคำนี้บ่อยมากกับคนไข้เวลาที่พี่ประเมินคนไข้จะบอกว่านอนหลับนะคะแต่ก็จะตื่นมาตอนกลางคืนแล้วก็กว่าจะหลับได้อีกทีก็ใช้เวลานะตกลงนอนหลับหรือเปล่าก็จะสงสัยดังนั้นก็จะถามต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยบางคนที่แบบว่าเขาหลับตื่นหรือตื่นมาแล้วใช้เวลาหลับยากบางคนมันเกิดจากความคิดความกังวลที่มันเกิดขึ้นอยู่ภายในแต่บางทีเราอาจจะแบบว่าไม่รู้ตัวเนาะเราอาจจะต้องแบบเล่นมือถือก่อนหรือลุกมาทำนั่นทำนี่สักพักนึงถึงจะเริ่มหลับลงไปได้เงี้ยก็มีอันนึงก็เป็นอาการนึงที่เราสังเกตตัวเองได้เนาะอีกอันนึงเลยก็คือสมมติว่าล้มตัวลงนอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองผ่อนคลายแล้วแต่ว่ามันไม่หลับสักทีอ่ะคนเหล่านี้มักจะเกิดจากการที่ในหัวเหมือนมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคิดนั่นคิดนี่คิดโปรเจกต์คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้คิดอยู่ไปหมดมันก็ไม่นอนนะเพราะว่าเหมือนข้างในมันบอกว่าแกยังทำงานอยู่แกจะนอนได้ยังไงร่างกายมันก็จะแบบบอกเราเลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วนะที่มันเกิดขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเวลาที่สมมติว่าเราคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเรานอนไม่ได้ตื่นเช้ามาอารมณ์เนี่ยโหพร้อมจะแปรปรวนเลยใช่ค่ะแต่ตอนเช้าตื่นมามันอาจจะมาในลักษณะของคำเนี่ยเหนื่อยนอนไม่พอขี้เกียจแต่พอสักพักนึงพอเครื่องเริ่มติดแล้วเราสู้กับตัวเองอยู่ภายในภาวะอารมณ์แปรปรวนจะเริ่มเกิดขึ้นแบบหงุดหงิดง่ายใครพูดอะไรนิดหน่อยก็อยากจะปะทะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะการควบคุมอารมณ์ตัวเองก็จะต่ำลงอะไรเงี้ยหรือบางคนกังวลมากๆแล้วชอบตื่นเร็วกว่าเวลาอย่างวันเช้าวันนี้เลยค่ะค่ะยังไงบ้างจะต้องมีอัดกับพี่อีฟกังวลพะวงอ๋อตื่นเร็วอีกตื่นก่อนนาฬิกาปลุกใช่อ๋ออันนี้ก็เนี่ยมันเกิดจากอะไรแบบนี้แหละที่แบบว่าเหมือนร่างกายมันแบบว่ายังเซตตัวเองได้ไม่เต็มที่แต่เรากังวลอยู่ข้างในอ่ะเรารู้ว่าพรุ่งนี้มีอะไรต้องทำอ่ะร่างกายมันก็จะตึ้งพะวงด้วยแล้วมากกว่านั้นอาจจะเกิดจากการที่แบบพรุ่งนี้จะไปเจอกับอะไรบ้างนะมันจะออกมาเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ที่มันทำให้เราแบบแต่เรานอนหลับนะใช่แต่ข้างในบางทีมันอาจจะว่าลงได้ไม่เต็มที่เพราะเวลาพูดถึงการนอนหลับมันจะมีอยู่5เลเวลด้วยกันเนาะช่วงเราหลับแรกๆมันก็จะเป็นเลเวล1แต่ถ้าเราจะหลับได้สนิทและพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องไปถึง3ถึง4ถึง5ได้อะไรเงี้ยมันคือการแบบว่าค่อยๆปรับเซอร์เคิลการนอนลงไปถึงดีฟสลีปของตัวเองมันถึงจะมีคุณภาพอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนมีภาวะที่เราคุยกันมาเมื่อกี้บางทีอาจจะต้องทบทวนแล้วนะว่าไปเจอคุณหมอดีไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยเพราะการที่ไปเจอหมอมันไม่ได้แปลว่าภาวะการนอนหลับมันกระทบต่อตัวเราเองแล้วมันทำให้เราป่วยเป็นโรคนี้แล้วมันจะถูกตีตาแต่มันคือการที่เราไปจัดการที่มันเหมาะสมเพื่อเราได้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันรุ่งขึ้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสาเหตุของการนอนไม่หลับล่ะคะเหมือนที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่เลยค่ะน้องอามันมาจากเยอะมากเนาะแต่โดยส่วนมากแล้วจากประสบการณ์พี่มักจะเจอคนนอนไม่หลับจากความเครียดเนาะพอเป็นอันดับต้นๆเลยเวลาพูดถึงความเครียดปุ๊บเราจะรู้สึกว่าต้องนอนไม่ได้นั่นแน่เลยนี่อะไรเครียดคิดมากกังวลพะวงรู้สึกว่ามันจะทำให้นอนเกิดขึ้นได้หมดเลยหรือมาจากภาวะความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจเช่นแบบว่าบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นโรควิตกกังวลอย่างเงี้ยมันก็เกิดทำให้เราแบบว่าเหมือนมีภาวะการนอนไม่หลับได้จากสารสื่อประสาทของเราเองที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนป่วยทางกายบางคนเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางกายที่มันไปกระทบต่อแบบว่าภาวะการนอนหลับเช่นเหมือนมีภาวะปวดเมื่อยเนาะแบบปวดล้างหมอนรองกระดูกกดไหลย้อนเป็นกระเพาะพวกนี้กระทบต่อการนอนหลับของเราได้หมดเลยใช่มากกว่านั้นเลยก็คือแบบว่าบางทีมันเกิดจากสารสื่อประสาทบางอย่างในตัวเราเองโดยที่เรายังไม่รู้ว่า
ว่ามันคืออะไรนะหมายถึงว่าไม่ได้มีโรคทางจิตใจไม่ได้มีโรคทางกายแต่หมายถึงว่าการหลั่งสารสื่อประสาทของเรามันผิดปกติมาแต่ต้นอยู่แล้วหรือเราอาจจะใช้สารบางอย่างเช่นกินยาบางอย่างที่มันไปกระตุ้นต่อระบบสมองของเราให้มันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็จะนอนหลับได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเช่นอะไรพวกคาเฟอีนอย่างนี้ก็ได้นะอะไรได้อีกอ่ะพวกน้ำอัดลมพวกกาแฟชาอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเป็นไปได้อ่ะแบบว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าในช่วงเวลานอนสัก 2-4 ชั่วโมงควรจะงดอะไรแบบนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนนอนหลับยากแต่กับบางคนก็ไม่กระทบกินเข้าไปแล้วก็ใช่ๆหลับสบายกว่าเดิมด้วยเพราะบางคนร่างกายมันแบบว่าไม่ตอบสนองต่อสารตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาหารเผ็ดอะค่ะก็เป็นอันหนึ่งที่ไปกระตุ้นร่างกายแล้วนะเพราะว่าเคยกินอาหารเผ็ดก่อนนอนแล้วรู้สึกว่านอนไม่หลับเพราะมันแสบท้องอันนี้อาจจะเกิดจากอาการทางกายความเผ็ดอาจจะไม่ได้เป็นตัวกระตุ้นแต่หมายถึงว่าเรารู้สึกไม่สบายตัวแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่สบายกระเพาะอยู่อย่างนั้นมันก็เลยทำให้เราแบบนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยหรือกับบางคนแบบว่ามีปัญหาเรื่องเข้ากะในการทำงานก็จะแบบมีปัญหามากต่อการนอนปรับเวลาใช่ไหมคะใช่บางคนแบบช่วงสัปดาห์นี้เข้ากะตอนกลางวันแล้วต้องนอนกลางคืนก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอสัปดาห์ต่อไปต้องสลับแล้วมาเข้ากะกลางคืนต้องนอนกลางวันบางคนนอนไม่ได้เลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็จะเริ่มงงๆนาฬิกาชีวิตมันเปลี่ยนร่างกายเรามันก็จะงงว่าเอ๊ะตกลงตอนไหนที่ฉันควรจะพักผ่อนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องอังอังเป็นคนหนึ่งที่นอนหลับยากจะต้องใช้เวลาแบบนิดๆหน่อยๆแบบหรือบางทีนานจริงๆเหมือนครึ่งชั่วโมงค่ะต้องพยายามบอกกับตัวเองครึ่งชั่วโมงนี่ถือว่านานนานแต่เทียบกับคนข้างๆคือเหมือนปิดสวิตช์เลยค่ะตึ้งหลับแล้วคุยกันอยู่คนข้างๆหลับเรียบร้อยแล้วแต่เรานี่ต้องพยายามนึกว่าเอ๊ะคืนนี้ฉันอยากฝันอะไรนะมีเนื้อตัวเองด้วยพยายามเอาเข้าไปในความฝันเลือกเรื่องให้ตัวเองใช่ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นคนหลับยากค่ะมีวิธีจัดการยังไงให้เราเป็นคนหลับง่ายได้ไหมคะอย่างแรกเลยอยากชวนให้ปรับสลีปไฮยีนของตัวเองก่อนหมายถึงว่าปรับวัฏจักรการนอนของตัวเองก่อนเซตตัวเองให้ชัดเจนว่าช่วงเวลาไหนที่เราจะนอนเวลานอนสำคัญมากที่จะทำให้ร่างกายเกิดการเรียนรู้ถ้าสมมติว่าอย่างตัวพี่เองที่ตั้งนาฬิกาชีวิตว่า3:30พี่จะต้องแบบเริ่มพักแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้แปลว่าหลับ3:30ในทุกๆวันเนาะบางวันมีงานทำมันก็อาจจะแบบต้องสู้ตัวเองมากคือเพื่อนพี่จะรู้ดีมากว่าแบบอย่าชวนทำงานตอนแบบช่วงเวลาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมองจะไม่เต็มที่แล้วใช่ไหมใช่เหมือนคุยกันนะอ๋อโอเคเข้าใจแต่พรุ่งนี้ก็จะมาถามมันใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เซตเวลาชีวิตตัวเองมาแล้วว่าสัก3:30ถึง7:00 เช้าเป็นช่วงเวลาที่ฉันต้องพักแล้วมันสร้างให้ร่างกายมันเข้าใจไปแบบนั้นนะคะแล้วมันจะเริ่มอ๋อโอเคเราปรับเวลานอนเราตั้งแบบนี้กับตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นร่างกายมันจะเรียนรู้สารสื่อประสาทเรามันจะเรียนรู้ว่าสามทุ่มครึ่งเป๊ะมันตรงเวลามากเลยนะพอสัก3:00อ๋อเราเคยมาไลฟ์กันนะ3:00น้องอังเห็นเลยว่าพี่เป็นยังไงจะแล้วแบบสโลดาวลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะอันนั้นคือการที่แบบว่าเหมือนพี่ตั้งเวลานอนกับตัวเองว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะอีกอันนึงเลยก็คือบรรยากาศของห้องนอนของสถานที่ที่เราจะพักผ่อนอันนั้นมีผลมากๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ในห้องที่มันเงียบสงบอุณหภูมิห้องมีผลเหมือนกันเนาะเพราะบางทีร่างกายเราบางคนเป็นคนขี้ร้อนแล้วต้องไปนอนในที่ที่มันร้อนอีกโหกว่าจะลงได้อะกว่าจะแบบจัดการกับอุณหภูมิตรงนั้นได้ก็ยากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอุณหภูมิห้องบรรยากาศห้องลักษณะที่นอนอะไรเงี้ยก็มีผลเคยเปลี่ยนที่นอนไหมอย่างสมมติว่าเรานอนที่บ้านเราแป๊บนึงสักครึ่งชั่วโมงเราไปได้แหละแต่พอเปลี่ยนที่ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกิ้งไปกิ้งมาเป็นชั่วโมงก็ยังไม่หลับอันนั้นก็คือแบบว่าเรารู้สึกไม่คุ้นเคยกับที่ตรงนี้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมีผลต่อการนอนไม่หลับอะไรเงี้ยถึงบอกว่านอกจากการตั้งเวลานอนแล้วบรรยากาศของห้องนอนสภาพแวดล้อมแสงสีอุณหภูมิหรือแม้กระทั่งกลิ่นก็มีผลเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ากลิ่นไม่ดีมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบนอนหลับยากเหมือนกันนะบางคนชอบกลิ่นหอมแล้วมันจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วบางคนก็หลับไม่ได้ไม่คุ้นเคยอีกใช่พี่เป็นคนหนึ่งที่แบบเซนต์ต่อกลิ่นเวลาเปลี่ยนที่นอนต้องมีของในห้องนอนตามไปด้วยไม่งั้นก็คือจะแบบรู้สึกว่าหลับได้นะแต่ใช้เวลานานกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยของอันต้องมีผ้าเน่าที่เขาจะเรียกกันนะมีผ้าเน่าบางคนก็หมอนข้างตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเนอะแล้วถ้าการที่เรานอนน้อยหรือนอนไม่พอค่ะมันส่งผลเสียอย่างไรมั้งมันแน่นอนมันกระทบอะเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่มันควรเกิดขึ้นที่
ที่บอกไปคือเราควรนอนอ่ะมันไม่ใช่เราต้องนอนนะเราควรนอนควรเลยใช่เพราะว่ามันไม่ได้มากระทบแค่วันต่อไปแต่บางคนมันเกิดผลในระยะยาวบางคนอดหลับอดนอนมากเกินบางทีแบบว่าร่างกายมันแก่ไปเร็วนะบางคนนอนไม่พอแบบว่ามันไม่มีช่วงเวลาให้ร่างกายได้ฟื้นฟูเลยอย่างคนออกกำลังกายอ่ะเขาต้องนอนพอกินอิ่มเพื่อให้กล้ามเนื้อของเขามันบูตตัวเองได้ทานอย่างเงี้ยเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอมันไม่ได้กระทบแค่วันต่อไปสุขภาพกายเกิดขึ้นแน่นอนเลยบางคนเกิดจากการที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรเหนื่อยง่ายหายใจหอบเหนื่อยมันเกิดจากการนอนไม่พอบางคนมากระทบในเรื่องของการที่แบบว่าภาวะทางด้านอารมณ์บางคนอารมณ์แปรปรวนมากอะไรเงี้ยอย่างตัวพี่เองพี่เคยมีคนไข้ที่แบบมันไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองนอนคุณภาพไม่ดีแต่มาด้วยการที่แบบว่าเหมือนอารมณ์หงุดหงิดชุนเฉียวง่ายพฤติกรรมเปลี่ยนจากเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแต่พอให้ปรับสลีปไฮยีนหมายถึงว่าเริ่มปรับเซอร์เคิลของการนอนของตัวเองแล้วเริ่มนอนได้เริ่มแบบโอ้พอเริ่มหลับได้พฤติกรรมเหล่านั้นเริ่มดีขึ้นไปด้วยหายไปเลยด้วยซ้ำบางคนอะไรอย่างเงี้ยพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันแบบกลับมาเป็นแบบร่างกายมันเซตชอ่ะมันเริ่มมาคงที่กับตัวเองแล้วมันก็จะกลับมาเป็นตัวเราเหมือนเดิมนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เรานอนไม่พอหรือนอนน้อยเนี่ยมันส่งผลเสียมากสมมติว่าเราจะไปทำงานค่ะถ้าช่วงนึงที่แบบจะต้องทำงานเช้าเลยอ่ะจะแบบไม่รับเลยเพราะว่ารู้สึกว่าสมองเราไม่เต็มที่อ่ะถ้าไปพูดอะไรมันจะต้องอึนๆแน่ๆเลยแบบเมื่อยหรือเขาพูดอะไรมาเราไม่สามารถตอบได้เหมือนเราลอยอยู่ช้าๆมันช้าๆหรือรวมไปถึงแบบเราจะเข้างานแล้วแล้วเรานอนไม่พอเราก็จะง่วงเราจะต้องมีแอบฟุกไม่ต้องถึงทำงานเนาะเรียนก็เหมือนถ้าเรานอนไม่พอเวลาไปเรียนเราก็ต้องมีแอบนอนหลับอีกวิธีนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะถ้าตอนกลางคืนเรานอนได้ไม่เต็มที่การแบบแนปหรือการพักผ่อนในช่วงเวลาสั้นๆสั้นจริงๆนะแบบสัก10นาทีถึง15นาทีให้ร่างกายได้บูสต์ตอนกลางวันบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เอามาช่วยให้เรามีชีวิตต่อไปได้แต่จริงๆแล้วมันควรนอนให้ได้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ตอนกลางคืนใช่แต่บางคนที่เขากังวลมากๆมันก็นอนยากเนาะความคิดมันหมุนวนอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบคิดเรื่องเดิมซ้ำๆวนๆมันก็หลับได้ยากเลยมีวิธีจัดการไหมคะแบบคนที่แบบคิดมากเครียดพะวงหรือได้ยินบ่อยๆเลยคืออกหักเวลาอกหักเราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาก็เลยจะมาถามหาวิธีแก้ว่ามีวิธีแก้หรือวิธีจัดการอย่างไรได้บ้างจริงๆมันคงจะบอกว่ายากถ้าไม่ต้องคิดเรื่องนั้นแต่จะบอกว่าค่อยๆปล่อยวางลงวางไว้ก่อนมันคือเรื่องที่เราต้องคิดแหละแต่ว่าตอนนี้ร่างกายเราต้องพักบางทีเราต้องวางมันไว้แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันบ้างคือตอนนั้นคือเวลานอนถ้าเรายังคิดถึงเรื่องที่เราวกวนอยู่กับตัวเองหรือคิดถึงเรื่องที่แบบโอ้ฉันเสียเขาไปแล้วฉันจะไม่มีเขาแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันไปกระทบต่อการนอนบางทีเราต้องวางเรื่องนั้นไว้และจริงๆมันไม่ได้แปลว่าเราพรุ่งนี้เราคิดไม่ได้อะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาคิดต่อได้แต่วางมันไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากพี่ก็จะแบบว่าแนะนำหลายๆคนให้แบบเหมือนใช้เทคนิคการผ่อนคลายกับตัวเองเงี้ยด้วยวิธีการของตัวเองก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นย้ำให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเช่นแบบว่าอ๋อโอเคตอนนี้อยู่บนเตียงแล้วนะโอเคขาเราอยู่ตรงไหนนะรู้สึกอะไรอยู่นะลองสัมผัสซิว่าตอนนี้ความรู้สึกบนผิวหนังเราเป็นยังไงเนี่ยเราหายใจเข้านานแค่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะใช้วิธีการนั่งสมาธิก็มีจริงๆมันไม่ได้ต่างกันในการที่จะทำให้ตัวเองผ่อนคลายอะไรเงี้ยเพราะการนั่งสมาธิตามหลักของพุทธศาสนาก็คือการทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเอามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจของตัวเองอะไรเงี้ยทีนี้พอเราปล่อยวางเรื่องนั้นได้แล้วร่างกายเราผ่อนคลายการนอนหลับที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นตามมาได้อะไรเงี้ยแต่บางคนที่แบบโหแบบว่าทำไม่ได้เลยพี่อีฟแบบมันจดจ่อไม่ได้หรอกเพราะว่าในหัวมันไม่หยุดไม่รู้จะวางยังไงวางไม่ได้พยายามวางก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราพยายามเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้จริงๆนะเหมือนเคยช่วงนึงที่แบบเราเศร้าเสียใจอ่ะพยายามดูซีรีส์อ่ะเรื่องที่เราดูมันไม่เข้าหัวเลยอ่ะมันก็ยังคิดแต่เรื่องเดิมๆถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะแบบว่าเหมือนเปลี่ยนเรื่องให้ตัวเองคิดแต่เป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะก็อาจจะเป็นแบบว่าการคิดถึงเรื่องที่เราอยากจะฝันเหมือนน้องอังบอกก็ได้ใช่ไหมเหมือนจินตนาการไว้ว่าอ๋อโอเคตอนนี้ฉันกำลังจะไปญี่ปุ่นนะอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ฉันจะฝันว่าฉันได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเจอหิมะอะไรก็ตามแต่เอาให้ตัวเองรู้สึก
ออกมาจากเรื่องที่เรากำลังวนๆซ้ำๆกับตัวเองตรงนั้นแล้วก็ไปสู่เรื่องใหม่อะไรเงี้ยพอเราเริ่มไม่จดจ่ออยู่กับเรื่องที่เราคิดมากแล้วเราก็จะเริ่มปล่อยมันได้มากขึ้นแล้วก็ไปจดจ่อกับอย่างอื่นแล้วมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงอะไรเงี้ยบางคนใช้เพลงใช้เสียงดนตรีฟังเสียงคือแบบมันวางความคิดไม่ได้แต่มันเอาตัวเองไปจดจ่อกับเสียงเพลงเสียงสายน้ำเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยดนตรีแจ๊สจะเป็นอันนึงที่ทำให้เราผ่อนคลายได้ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยก็ฟังเหมือนจากจดจ่อจากความคิดตัวเองเป็นจดจ่อกับสิ่งที่มันอยู่ในปัจจุบันของตัวเราเองอะไรเงี้ยเคยได้ยินคำว่าดนตรีบำบัดอะค่ะค่ะมันช่วยได้ไหมจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีโอกาสตรงนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าดนตรีบำบัดในไทยมันอาจจะไม่ได้กว้างขวางมากแต่ว่าดนตรีบำบัดเป็นตัวนึงที่เราไม่จำเป็นต้องไปเจอนักบำบัดก็ได้นะแต่หมายถึงว่าถ้าเราเจอนักบำบัดเราจะได้โครงสร้างที่มันชัดเจนในการเอามาปรับกับตัวเองแต่สำหรับตัวเราเองที่ไม่มีโอกาสตรงนั้นเราก็จะใช้วิธีการแบบเหมือนฟังเพลงอะไรที่เรารู้สึกผ่อนคลายเท่าที่พี่รู้จากเพื่อนที่เป็นนักดนตรีบำบัดเขาก็จะแบบเหมือนว่าดนตรีอย่างเงี้ยมันให้เรารู้สึกยังไงนะอะไรเงี้ยมันอยู่กับตรงนั้นดึงตัวเองกลับมาสำรวจกับเพลงที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนนอนหลับยากค่ะตอนเย็นเราแบบเลือกที่จะออกกำลังกายได้ไหมเราใช้แรงรู้สึกว่ามันจะได้แบบเหนื่อยอะไรเงี้ยถ้ามันเกิดจากการที่เรามีพลังงานในร่างกายเรามากแล้วเราออกกำลังกายให้เราเหนื่อยมันเหมือนเป็นการเผาผ่านพลังงานอะมันช่วยได้แต่กับหลายๆคนมันไม่ได้เกิดจากการที่แบบเราพลังงานเยอะบางคนที่ไปออกกำลังกายบางทีมันก็ช่วยได้แต่มันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าทุกครั้งเพราะหลายๆครั้งคนที่มีพลังงานเยอะๆเขาไปทำแบบนั้นมันช่วยได้ทุกวันเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยทำแบบนี้สิแต่กับบางคนมันไม่ได้เกิดจากการพลังงานเยอะแต่มันเกิดจากความคิดที่มันหมุนวนวิธีการนั้นมันอาจจะช่วยเขาได้ในลักษณะของการเปลี่ยนโฟกัสในช่วงเวลาหนึ่งหมายถึงว่าเขาอาจจะคิดมากมาทั้งวันแล้วการออกกำลังกายจะทำให้เขาไปโฟกัสกับบอดี้ของตัวเองมากขึ้นมันก็ทำให้เขาปล่อยความคิดที่มันวกวนตรงนั้นของตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เลยจริงๆวิธีไหนที่เราคุยกันในวันนี้แล้วมันไม่ได้ไม่กระทั่งวิธีการออกกำลังกายวิธีการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองมันไม่ได้จริงๆแนะนำว่าให้เจอคุณหมอค่ะเพราะเวลาที่เราเจอคุณหมอมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นโรคเนาะอย่างที่บอกมันแค่ช่วยให้เราแบบว่าเหมือนไปทำความเข้าใจสาเหตุที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะได้จัดการกับมันได้เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าการเข้าไปเจอคุณหมอเพื่อปรึกษาเรื่องปัญหาการนอนหลับแล้วมันคือจะต้องได้ยามากินแล้วมันดีขึ้นแต่มันหมอทุกท่านอ่ะจะบอกว่าเราต้องปรับที่ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะปัญหาการนอนหลับ 70-80% เราจะให้คนไข้นะปรับที่ตัวเองเป็นหลักด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าร่างกายเรามันเกิดการเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยแล้วคุณภาพของการนอนน่ะมันสำคัญมากเพราะไม่ใช่แค่แบบว่ามันไม่ใช่กระทบแค่ต่อการใช้ชีวิตเนาะมันกระทบต่ออาการทางกายที่มันสามารถเกิดตามมาได้ในวันที่เราแบบโตขึ้นกว่านี้ได้เลยค่ะน้องมาทางกายทางใจทางการทำงานประสิทธิภาพการใช้ชีวิตเนาะมันส่งผลไปได้หมดเลยค่ะค่ะบางครั้งสาเหตุของการที่เรานอนไม่หลับอะค่ะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจหรือว่าอาการต่างๆหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงอาจจะเป็นเครื่องดื่มที่เราทานหรือการที่เรานอนหลับเยอะเกินไปในตอนกลางวันตอนเย็นก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยหรือบางทีก็นั่นแหละค่ะที่เราพูดกันว่าเป็นมาจากความคิดความรู้สึกความวิตกกังวลหรือความพะวงเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองสำรวจตัวเองก่อนถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้แล้วนำวิธีที่พี่อีฟได้พูดไปอะค่ะไปปรับใช้หรือถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้เป็นระยะยาวมากๆแล้วก็อยากจะให้ลองไปพบแพทย์ดูนะคะพบคุณหมอดูไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะที่จะไปพบคุณหมอก็อยากให้ทุกคนได้รับความรู้ในวันนี้นำไปปรับใช้กันสำหรับวันนี้ค่ะอยากจะบอกว่านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ